าพูดคุยกันต่อในช่วงสุดท้ายของสุขภาพดีวิถีไทยจีนค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับช่องทางในการติดตามรับชมนะคะกดไปที่หมายเลข123สำหรับจาน PSI Big 4 Gym MZ รวมไปถึงเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศและรับชมผ่านทางแอปของ PSI ได้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะรับชมผ่านทาง Facebook Live ได้ด้วยค่ะเข้าไปที่แฟนเพจ Facebook ของเราไทย CCTV ค่ะรวมไปถึงในเบรกนี้นะคะเราเปิดสายสดๆให้คุณผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามาสอบถามปัญหาเกี่ยวกับการรักษาโรคต่างๆนะคะกับอาจารย์วิเชียรค่ะโทรเข้ามาได้ค่ะที่2เบอร์ที่ขึ้นทางหน้าจอนะคะ063-905-2083ค่ะและเบอร์063-901-0474ค่ะเอาล่ะค่ะกลับมาพูดคุยในช่วงสุดท้ายนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์ช่วยแนะนำคุณผู้ชมทางบ้านดีกว่าว่าถ้าเกิดใครอยากจะฝึกสมาธิบำบัดขจัดโรคเนี่ยมีขั้นตอนในเบื้องต้นอย่างไรบ้างขั้นตอนพื้นฐานก็คือเตรียมตัวกับใจอันนี้ต้องใช้อยู่แล้วไม่ต้องเสียสตังค์ซื้อนะคะไม่มีอะไรเลยแล้วก็คือสิ่งที่อีกอันนึงก็คือลมหายใจลมหายใจนี่ก็ถือว่าไม่ต้องลงทุนเนาะไม่ต้องลงทุนเพราะว่าอะไรสงบสว่างสะดวกสัปปายะฝึกที่ไหนก็ได้ฝึกลมปานให้หายใจลึกๆนะครับการหายใจลึกๆเนี่ยนะให้เลยระดับปอดเข้าไปอย่างเช่นที่ถ้าลึกเข้าไประดับปอดเนี่ยมันก็จะเพิ่มออกซิเจนในเลือดนะครับอย่างเช่นเราจะใช้องค์ภาวนาอะไรก็ได้จะเป็นยุบหนอพองหนอสัมมาระหังเหมือนอย่างที่อาจารย์สอนอยู่ที่อเมริกา11ปี8เดือนเนี่ยนะครับฝรั่งเนี่ยเขาจะออกเสียงแบบเชิงพุทธไม่ได้อาจารย์ก็เลยตัดปัญหาเอาง่ายๆเป๊ปซี่เคนทักกี้แมคโดนัลด์ให้หายใจเท่าๆกันทั้งเข้าและออกนะวันละประมาณ5นาทีเรื่องโรคปอดตอนไหนคะตอนเช้าหรือว่าตอนก่อนตอนไหนก็ได้ตอนที่เครียดยิ่งดีใหญ่เลยยิ่งเครียดยิ่งว้าวุ่นยิ่งเหนื่อยยิ่งล้ายิ่งหมดสภาพร่างกายเราใช้เวลา5นาที5นาทีนะครับหายใจลึกๆนะครับและไม่ต้องภาวนาไม่ต้องภาวนาพุทโธไม่ต้องยุบหนอพองหนอสัมมาระหังอย่างนี้ให้ใจในสมองเราคิดอะไรดีคะให้นึกถึงพระพุทธรูปสีขาวๆลอยอยู่กลางอากาศค่ะหนูลองนึกเรามโนให้หลับตาแล้วเห็นพระพุทธรูปอยู่ข้างหน้าลอยอยู่กลางอากาศแล้วคิดว่าตัวเราเนี่ยเบาสบายไม่ป่วยไม่เจ็บนะครับแล้วเราไม่มีความทรมานความทุกข์ทั้งหลายในร่างกายเราเนี่ยสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยสรรพเคราะห์สิ่งชั่วสิ่งร้ายในร่างกายเราเนี่ยไม่มีนะครับเราค่อยๆมโนไปอย่างเงี้ยสภาวะจิตเราจะดันสิ่งร้ายๆออกหมดเลยออกหมดซึ่งบางคนเนี่ยใช้เวลาฝึกประมาณ3สัปดาห์นะที่เขาเป็น CA ในระยะ4ระยะสุดท้ายสเตจสุดท้ายแล้วอาจารย์ให้ฝึกอยู่ประมาณ3สัปดาห์วันละ5นาทีวันละ5นาทีกลับไปตรวจที่โรงพยาบาลเดิมคุณหมอบอกว่ามันเลงมันไปไหนหมดอ้าวหายไปเลยเหรอคะมันหายครับเพราะว่าเซลล์มันทำงานใหม่หมดเลยสามสัปดาห์นี่เหลือเฟือเลยสามสัปดาห์นี่เหลือเฟือค่ะแล้วนอกจากมะเร็งแล้วพวกโรคซึมเศร้าหรือที่คนเป็นกันเยอะตอนนี้ครับผมหายไหมคะซึมเศร้าหรือในกลุ่มพฤติกรรมทางจิตเพราะว่าซึมเศร้าเนี่ยเป็นสาเหตุของการฆ่าตัวตายซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีอัตราการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายเยอะมากเขาบอกว่าในต่างประเทศนี่เฉลี่ยแล้วนี่นาทีนึงจะคนหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวนี้ในทั่วโลกอะนะะนาทีละคนค่าตัวตายนะเพราะฉะนั้นเรื่องซึมเศร้ายังไงถ้ามาเจอหน้าอาจารย์วิเชียรกับหนูเรารายการเราเนี่ยทุกๆวันพุธนะรายการสดอย่างเราไม่ต้องซึมเศร้าเห็นไหมเพราะว่าสบายสบายอย่างหนูก็โอเคอย่างอาจารย์วิเชียรก็หน้าสตอเบอร์แหลอย่างเงี้ยมันก็คงไม่ซึมเศร้าแล้วนะก็คงจะหายป่วยนะมีสายทางบ้านไหมลูกค่ะเดี๋ยวต้องรอสักครู่นึงนะคะตอนนี้มีมาหนึ่งสายแล้วค่ะเชิญเลยครับสวัสดีค่ะคุณจูคะค่ะค่ะคุณจูโทรมาจากจังหวัดไหนคะฮะโทรมาจากไหนคะดีเสียงโทรทัศน์ดีบอก ต้องปิดเสียงโทรทัศน์ก่อนนะคะ ก็ฟังจากสายโทรศัพท์ค่ะไฟฉายนี่จ้าฉันไม่ไฟฉายนะครับผมสามแยกไฟฉายอ่ะอ๋อค่ะคุณจูมีอะไรจะสอบถามอาจารย์วิเชียรคะเสร็จแล้วค่ะได้ยินชัดเจนไหมคะจะขอถามว่ายาแก้เบาหวานน่ะครับเห็นหมอคุณหมอบอกว่ามีมีครับพื้นฐานเกี่ยวเรื่องเบาหวานตอนนี้น้ำตาลเท่าไหร่ครับเจ๊จูได้ยินไหมครับร้อยสี่สิบน้ำตาล140ก็ถือว่าไม่สูงได้ยินค่ะน้ำตาล140นี่ปกติระดับน้ำตาลในเลือดห้ามเกินก่อนร้อยห้ามเกินกับ112นะครับห้ามเกินกับ112นี่ก็ถือว่าเกินมานิดเดียวเองนะครับไอ้กลุ่มนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราจะมีสารสกัดตัวหนึ่งนะครับสารสกัดตัวหนึ่งก็คือจากดอกอาร์ติโชกนะครับสามารถช่วยลดน้ำตาลได้นะครับ
คุณจูยังอยู่ไหมคะยังอยู่ในสายไหมคะไม่เป็นไรนะน่าจะสัญญาณขัดข้องนะคะฟังทางเราไปนะเจ๊เนาะน่าจะสายหลุดไปแล้วนะคะไม่เป็นไรค่ะก็เบื้องต้นก็ได้ข้อมูลจากอาจารย์ไปแล้วถือว่าความดันระดับน้ำตาลนี่ก็อย่าให้เกิน112ระดับความดันของคอเลสเตอรอลก็ห้ามเกินกว่า200ไอ้พวกตัวเลขเหล่านี้มีผลเหมือนกันนะความดันการเต้นหัวใจอะไรต่างค่ะคุณจูยังอยู่นะคะยังอยู่ในสายกับเรานะคะค่ะคุณจูสอบถามอาจารย์ต่อได้เลยค่ะถามว่าเขาบอกวันนั้นเห็นเขาโชว์ว่ามียาเม็ดอะไรขายอ่ะใช่ครับใช่ครับมันเป็นสารสกัดจากดอกอาร์ติโชกครับผมดอกอาร์ติโชกช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้ครับผมเดี๋ยวยังไงเจ๊จูนะแล้วขออนุญาตเรียกว่าเจ๊จูกันแล้วกันนะไม่เคยได้ยินนะเดี๋ยวจดเบอร์ไว้นะครับยังไงนะจดเบอร์ไว้ที่ขึ้นหน้าจอนะครับและยังไงเดี๋ยวโทรถามเจ้าหน้าที่เรานะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เราจะให้ความสะดวกในเรื่องของการบอกรายละเอียดให้นะครับมันขึ้นอะไรยินค่ะครับคุณจูรบกวนปิดเสียงที่โทรทัศน์ก่อนนะคะแล้วก็ฟังสายของเราจากสายโทรศัพท์ค่ะโทรทัศน์ปิดแล้วนะค่ะได้ยินคอยมาแล้วค่ะอย่างแบบนี้ได้ยินหรือยังคะได้ยินชัดเจนไหมคะไม่เป็นไรน่าจะมีปัญหาในเรื่องของสัญญาณสายรายการเราดีไงเพราะเป็นรายการสุขภาพดีวิถีไทยจีนเพราะฉะนั้นก็จะมีเสียงอย่างเงี้ยเสียงในฟิล์มเราเรียกเสียงในฟิล์มไม่เป็นไรเดี๋ยวรบกวนให้คุณจูโทรศัพท์เข้ามาอีกรอบนึงนะคะซึ่งไปสอบถามรายละเอียดในตัวของผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดน้ำตาลได้นะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เราจะบอกให้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเบาหวานก็คนก็กลัวจริงๆแล้วเบาหวานน่ะมันเป็นโรคเรื้อรังก็จริงแต่ไม่ติดต่อเราก็ป้องกันได้นะโดยการไม่ใช่เพราะตับเนี่ยมันจะกลัวหวานไตกลัวเค็มนะฮะตอนนี้ที่กำลังฟีเวอร์ก็จำง่ายๆนะครับตับกลัวหวานไตกลัวเค็มก็คือถ้าเรากลัวจะเป็นโรคไตก็อย่าทานซีอิ๊วเยอะอย่าทานน้ำปลาเยอะแค่นี้เองบางคนปรุงเครื่องปรุงเยอะไปหน่อยทานก๋วยเตี๋ยวชามนึงนี่โอ้โหใส่น้ำปลานะฮะใส่อะไรเยอะเต็มไปหมดนี่ยังน้อยลูกเราไปภาคอีสานของไทยเราไปภาคอีสานของไทยตั้งแต่โคราชขึ้นไปเลยหนูเชื่อไหมว่าแค่อะไรน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มแจ่วใส่อะไรไปบ้างคะจิ้มไก่ไอ้ไม้มะดงมะดันอะไรทั้งหลายที่เขาย่างๆนะผลปรากฏว่าไงรู้ไหมแค่น้ำจิ้มแจ่วนิดเดียวใส่ชูรส2ช้อนแกงเรียกว่าเยอะเกินไปนะครับไอสารปรุงรสพวกนี้ก็ไม่ควรที่จะต้องลดโซเดียมหน่อยนะคะมันไม่ใช่โซเดียมลูกมันเป็นตัวโอ้โหหลายตัวที่อยู่ในเป็นสารอันตรายทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็ฝากกันนิดนะครับถ้าเกิดท่านที่จะดูแลสุขภาพเนี่ยนะครับก็พยายามนะครับว่าห่างไกลผงชูรสกันนิดนึงลดเค็มลงนิดนึงครับเชิญเลยครับอาจารย์คะตอนนี้มีคุณผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามาอีกหนึ่งสายแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอสายอีกแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวเราพูดคุยกันไปก่อนอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะก็เตือนกันเรื่องของนี่แหละไอสารปรุงรสทั้งหลายที่หนูว่าเนี่ยอย่าเติมเติมได้แต่ว่านิดหน่อยนะครับบางคนมือหนักไงอาจารย์ทานอย่างที่บอกไปก๋วยเตี๋ยวชามนึงเนี่ยบางทีเขาปรุงมาอร่อยอยู่แล้วไม่ตอนเขาปรุงอ่ะใส่เครื่องปรุงเยอะอยู่แล้วแล้วก็อีกอันนึงที่เขาเป็นมะเร็งกันเยอะๆคืออะไรรู้ไหมลูกถั่วลิสงใส่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะคะถั่วลิสงที่เขาบดไปแล้วสารที่มันอยู่อะไรที่เป็นเชื้อราเชื้อราใช่ไหมที่มันอยู่ในตรงบริเวณในอัลฟาท็อกซินอัลฟาท็อกซินนั่นแหละตัวร้ายเลยบางทีเพราะนั้นต้องระวังตัวนี้นี่เป็นสาเหตุแล้วเขาพิสูจน์แล้วว่าไอ้เจ้าถั่วลิสงในร้านก๋วยเตี๋ยวนี่แหละตัวบอกเกิดของมะเร็งนะคะใช่เพราะว่าเป็นอัลฟาท็อกซินเยอะนะครับก็ต้องห่างไกลกันหน่อยพยายามทานง่ายๆอยู่ง่ายๆห่างไกลโซเดียมแล้วก็คือห่างไกลหวานนะครับคือคนเราก็หวานคนไทยติดหวานเนี่ยคะอาจารย์สังเกตได้จากขนมไทยไหมบางทีเราแบบโหทานทั้งมีน้ำตาลมันทั้งกะทินะคะทานนั้นเป็นแบบโบราณน้ำตาลนั้นเป็นน้ำตาลสมัยโบราณเขาเรียกน้ำตาลจากมะพร้าวแถวเมืองเพชรอย่างเงี้ยนะอันนั้นมันได้แต่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่แล้วมันมีสารเคมีเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นก็ห่างไกลกันนิดนึงค่ะตอนนี้มีสายมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหงค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรพันนิพาคุณพันนิพาใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะคุณพันนิพามีอะไรจะสอบถามอาจารย์วิเชียรเชิญค่ะคือเป็นไมเกรนไม่หายนะคะเป็นมานานแล้วอ่ะค่ะครับผมความดันเท่าไหร่ครับทานโทษครับผมความดันร้อยกว่าค่ะคือเป็นความดันอยู่แต่ทานยาอยู่อะค่ะแสดงว่าใช้ยาคุมความดันไว้นะครับไม่ให้ขึ้นค่ะเพราะเป็นเบาหวานด้วยครับผมเพราะว่าเสียงพี่พันธิพาใช่ไหม
หนึ่งคือมีเบาหวานสองมีความดันสามมีไขมันในหลอดเลือดแล้วก็มีไมเกรนร่วมไมเกรนครับผมเดี๋ยวจะได้โรคใหม่ตามมานะครับก็คือตามัวปวดหลังปวดเข่านะครับแล้วก็เวลาฉี่ก็หรือว่าปัสสาวะเนี่ยอีกหน่อยก็จะอั้นฉี่ไม่ค่อยสุดนะครับเนี่ยโรคเพราะว่าโรคมันจะเป็นผูกพันกันอยู่นะครับเพราะเสียงที่พูดเนี่ยของคุณพี่จะมีปัญหาครบเลยเรียกว่าเป็นก็เรียกว่าจัดเต็มนะครับทั้งเบาหวานความดันไขมันคอเลสเตอรอลแล้วก็ใช่มันมาพร้อมกันเลยไมเกรนนะฮะถ้าคุณพี่มาตรงนี้พอทานยาต่อเนื่องมากๆเกินกว่า3เดือน6เดือนเพื่อควบคุมความดันไว้ใช่ไหมครับโรคที่ตามมาก็คือมึนศีรษะไม่เลิกนะครับปวดท้ายทอยปวดบริเวณท้ายทอยด้านหลังและต่อมาก็คือท้องอืดนะครับเพราะว่ายาบางตัวเนี่ยมันเป็นเข้ากลุ่มของพาราเซตเนี่ยก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของทำให้อาหารไม่ย่อยมีอาการท้องอืดแล้วถ้าเกิดยังต่อมาก็จะมีโรคอ้วนตามมาด้วยนะครับไขมันพวก LDL นะฮะและโรคสุดท้ายก็คือปวดเข่านะครับปวดเข่าตามมาเลยอันนี้ชุดของมันแนะนำนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวยังไงวันที่2นะครับที่2ธันวาเนี่ยมาเข้าคอร์สครับแล้วก็บอกเรียกว่าบอกลายาที่พี่ทานอยู่ได้เลยครับนะครับเพราะว่าจะช่วยแล้วต้องเสียค่าใช้จ่ายนิดหน่อยครับไม่เยอะเราไม่ได้เน้นตรงเรื่องของค่าสมัครนะครับแต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการหมายถึงว่าทางอะไรสารสกัดนิดหน่อยนะครับแต่เราพยายามจะเพราะว่าก็ต้องถามก่อนเพราะว่าคือเขาต้องอาศัยลูกเขานะคะไม่เป็นไรอย่าไปกังวลหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราเป็นคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมเราก็จะต้องให้คุณลูกดูแลเรานะครับแต่ยังไงเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยคุณพี่จดเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอไว้นะครับแล้วยังไงเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เราเนี่ยจะแนะนำโรคขั้นพื้นฐานให้สมุนไพรที่ไม่ต้องเสียสตางค์รู้จักมะระขี้นกไหมครับค่ะรู้จักมะระขี้นกที่เป็นผิวเขียวอันนั้นเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เนี่ยลงทุนประมาณ5บาทบอกลาเบาหวานได้เลยครับผมรักษามานี่ประมาณ 300,000 คนนะครับโดยที่ไม่เคยใช้เคมีเลยนะครับคุณหมอคะแล้วให้ล้างจืดนี่มันช่วยได้ไหมล้างจืดนี่ถ้าทานมากๆไม่ดีครับจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเลือดจางด้วยครับนะครับทานพื้นฐานเนี่ยไม่ควรสมุนไพรไม่ควรเกิน16วันครับนะครับชงน้ำดื่มเนี่ยเพราะว่าในสารล้างจืดเนี่ยจะมีสารตัวหนึ่งจะทำให้เลือดจางได้นะครับถ้าเราทานต่อเนื่องไปเนี่ยร่างกายเราจะอ่อนเพลียได้ง่ายขึ้นครับแล้วก็จะทำให้ปัสสาวะจืดนะครับปัสสาวะเราจะมีอยู่3อย่างนะครับปัสสาวะเค็มนะฮะนี่เรียกว่าเบาเค็มแล้วก็เบาหวานแล้วก็มาต่อมาก็คือเบาจืดถ้าเกิดเราทานลังจืดต่อเนื่องนานๆเกินกว่า16วันจะเป็นโรคเบาจืดพอเบาจืดร่างกายจะอ่อนเพลียและจะทำให้ป่วยง่ายครับแนะนำว่าไม่ควรจะกินแค่อาทิตย์ละหนนะคะอ๋ออย่างนั้นพอครับทานได้ล้างสารพิษในตับล้างสารพิษในไตได้ครับคืออาทิตย์นึงก็กินวันนึงนะคะสบายมากอันนี้ดีที่สุดแล้วครับถือว่าเป็นการล้างพิษในเลือดครับผมทำให้บัตรเซลล์เราดีขึ้นทำให้เลือดเราดีแข็งแรงขึ้นด้วยครับผมนะเพราะเสียงที่บ้านมีสุนัขที่ต้องใส่ต้องกินอาทิตย์นึงกินได้ใช่ไหมคะได้ครับอยากจะแถมโรคให้คุณพี่พันธิพาอีกโรคเลยอ่ะเพราะอะไรถ้าเสียงมีสุนัขน้อยเนี่ยนะภูมิแพ้ไม่อยากเอาเยอะเลยไม่อยากเอาเยอะแต่ว่าถ้าเสียงนี้ต้องระวังภูมิแพ้ด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เลี้ยงสุนัขช่วงท้ายฝนเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะครับเพราะว่าเสียงที่พี่พูดเนี่ยถ้ามีเสียงตัวนี้เข้ามานิดนึงใช่ไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันก็เขาลูกสาวเขาสงสารมันไม่มีที่อยู่เขาก็เอามาแม่เลี้ยงให้หนูหน่อยครับผมเราก็มันจะทำยังไงน่ะพี่ก็เลยได้โรคภูมิแพ้เพิ่มอีกโรคนึงอันนี้ถือว่าเป็นกำไรไปเด็กกินยาภูมิแพ้ทุกวันนะคะยังไงเดี๋ยวผมแนะนำว่านะครับจดเบอร์ไว้แล้วจะคุยกับเจ้าหน้าที่ของเรานะครับเดี๋ยวเราจะแนะนำการดูแลพื้นฐานให้ประหยัดเงินที่สุดนะครับแล้วก็รับชมรายการเรานะครับทุกวันพุธเนาะอาจารย์วิเชียนก็จะมาที่เป็นรายการสดครับทุกวันพุธครับบังเอิญเปิดมาเจอก็เลยหยุดดูขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมครับขอให้หายเร็วๆครับสุขภาพแข็งแรงครับ
ค่ะขอบคุณอาจารย์มากค่ะสวัสดีขอบคุณคุณพันธิพาด้วยนะคะโทรเข้ามาสอบถามนี่เขาเรียกว่าบังเอิญและโชคดีหลายรายการเหลือเกินที่มีเป็นลิสต์เลยเป็นยาเป็นหางเบ้าเลยอาการหลายอย่างจริงนะคะมีอะไรบ้างดูคุณของของพี่พันธิพาก็จะมีเบาหวานความดันไขมันคอเลสเตอรอลไมเกรนเป็นแพ็กเกจนะคะแพ้ยังไงเดี๋ยวอาจจะเจอกันนะคะกับคุณพี่พันธิพาวันที่2ธันวาคมนี้นะคะวันนี้หมดรายการของสุขภาพดีวิถีไทยจีนแล้วค่ะย้ำอีกครั้งนึงค่ะสำหรับช่องทางในการติดตามรับชมนะคะกดไปที่หมายเลข123สำหรับจาน PSI Big 4 Gym MZ รวมไปถึงเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศและรับชมผ่านทางแอปของ PSI ได้ด้วยค่ะและยังรับชมผ่านทาง Facebook Live ได้ด้วยนะคะเข้าไปที่แฟนเพจ Facebook ของเราไทย CCTV ค่ะแล้วก็รวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นทางหน้าจอด้วยนะคะโทรเข้ามาสอบถามปัญหาหรือว่าฝากข้อสงสัยเอาไว้ได้ค่ะวันนี้หมดเวลาจริงๆแล้วค่ะขอบพระคุณอาจารย์วิเชียรด้วยค่ะลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ